ก่อนนะครับหลังจากที่เมืองพัทยาได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ฝนตกหนักมีฝนฟ้าคะนองเกิดน้ำไหลบ่าจากที่สูงมารวมกันเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีล่าสุดเมื่อวันที่5กันยายนหลังลมฝนเริ่มอ่อนกำลังลงน้ำหลายจุดที่เกิดการท่วมขังเริ่มทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีเศษขยะต่างๆไม่ว่าจะเป็นขวดแก้วถุงพลาสติกกิ่งไม้หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆลอยมาตามน้ำเกลื่อนถนนค้างอยู่ปากท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันมวลน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้สะดวกอย่างไรก็ตามอยากให้ประชาชนทุกๆคนช่วยกันดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเพื่อเป็นการป้องกันขยะอุดตันท่อระบายน้ำและเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่งทั้งยังรวมไปถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองพัทยาด้วยครับน้ำท่วมตรงนี้มีขยะอย่างนี้ทุกปีไหมฮะปีเหรอครับอ๋อเดี๋ยวนี้พี่ไล่เก็บขยะใช่ไหมมาไหนมานี่แล้วขยะมารวมอยู่นี่ที่เดียวใช่ไหมครับเป็นอย่างนี้บ่อยไหมฮะAcademy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Red Fight Academy สนับสนุนโดยล้อปิดพาร์คคาเฟ่รับเปิดใหม่ในเมืองพัทยาบรรยากาศดีอาหารอร่อยมีมุมถ่ายรูปปังๆเพียบร้านอยู่แถวทางเลียบทางรถไฟโดยทางเข้าวัดป่าสุทธิภาวันไป1ซอยเปิดให้บริการ11 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาติดต่อสอบถามได้ที่โทร083-879-0411สนับสนุนโดยรอบการ์เด้นร้านอาหารเกาหลีเปิดใหม่ต้นตำรับอาหารเกาหลีแท้ๆในพัทยารสชาติที่เผ็ดจัดจ้านหนักถึงเครื่องถึงรสสไตล์เกาหลีแท้ๆตรงปริญญาเหนือซอย7เปิดเวลา 15:00 น.-20:00 น.หยุดทุกวันพุธโทรสอบถามได้ที่0902293684